สวัสดีครับอาทิตย์นี้ก็ยังอยู่ด้วยกันกับเดโมตัวใหม่ของHypersonic 4นะฮะสำหรับเดโมตัวใหม่ที่ปล่อยในอาทิตย์นี้ก็ยังเป็นด่านเดิมก็เนื้อเกมก็ยังเป็นด่านเดิมอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีไบเนอร์เชนนิดหน่อยนะฮะอย่างแรกก็คือว่าอย่างที่เห็นก็คือคอนโทรลเนี่ยเหลือแต่ซิมูเลชันคอนโทรลอย่างเดียวนะครับผมเนื่องจากว่าชูตติ้งคอนโทรลหรือว่าโนวิดคอนโทรลเนี่ยให้ประสบการณ์การเล่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็จะเว้นไว้จนกว่าจะมีจะทำคอนโทรลที่น่าประทับใจมากขึ้นหรือว่ารอหาวิธีทำอาจจะประยุกต์เมนูนี้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะฮะโอเคแล้วก็ในเนื้อด่านในเนื้อเกมเนี่ยมีไม่ได้เชนนิดหน่อยนะครับก็ไม่หน่อยจริงๆไม่ได้เชนที่สำคัญก็คือเกมเพลย์เนี่ยเราช้าลงครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าตามที่ได้แจ้งไปเมื่อกลางอาทิตย์ก่อนนะครับเป็นการแก้ข้อผิดพลาดของเกมที่สำคัญไม่เนื้อเกมช้าลงที่หนึ่งซึ่งทำให้เกมอยู่ในประสิทธิ์ที่มนุษย์ทั่วไปที่ไม่ใช่มือไฟสามารถเล่นได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ความหลากหลายศัตรูก็เพิ่มขึ้นตามเครื่องบินใหม่ที่โพสต์ไปในเกมครับทีมเมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนก็จะมีอย่างที่เราสู้อยู่ตอนนี้คือไทย25นะครับผมซึ่งจะเป็นพวกที่เร็วหน่อยเป็นสายตาเหมือนนะออกทางหมดแล้วพอดีเร็วหน่อยนะแต่ว่าความคล่องตัวก็จะต่ำหน่อยถ้าเทียบกับไทย29ที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องกิฟฟอนแล้วก็เครื่องดีมอนนะฮะซึ่งก็จะพวกนี้เนี่ยใช้ซึ่งจะมีทั้งความเร็วและความคล่องตัวนะครับผมซึ่งพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะไฮเทคกว่าทางไทยอีสต้าไทยอีสต้าผมกลัวนะฮะถ้าใช้ปืนกลมของมันง่ายกว่าไอ้ใช้มิสไซล์เพราะว่าเราจะใช้พวกเก่งมากเลยนะฮะระบบที่เพิ่มมาอีกอย่างนึงคือระบบที่เพิ่มมาอีกอย่างนึงคือระบบสโลโมชั่นหลบมิสไซล์นะครับผมต้องทำตัวให้โดนยิงก่อนใช่ไหมเนี่ยมาแล้วต้องวิ่งไปหามิสไซล์อันนี้ก็เป็นระบบที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เหมือนกันฮะทำให้เวลาก่อนที่จะโดนมิสไซล์ชนเนี่ยเราก็สามารถหลบได้ง่ายขึ้นนะครับมี situation awareness ที่มากขึ้นนะฮะทำให้รู้ว่าในเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมแล้วก็ในถ้าเกิดว่าเป็นมิสไซล์ที่สวนทางมากับเราเอ้ยทำไมเอ้ยตัวนี้มาดิเยอะสูงมาช่างช่วยหน่อยฮะก็ไม่ผลัดเราสามารถที่จะใช้ปืนสอยปืนโกสอยได้นะฮะถ้าแล้วก็กราฟิกนี้มันได้ใช้นิดหน่อยก็คือที่เมืองข้างเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่เป็นตารางแล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของฝันเมืองที่สับซับซ้อนวุ่นวายหน่อยตามภาษาอันนี้ไทย25ตามภาษาเมืองใหญ่ครับไทย25เนี่ยถ้าตกใกล้เราจะมีโอกาสได้เห็นโมเดลตุ๊กตานักบินหลุดมาจากคอกพิทด้วยนะฮะก็ถ้าตาดีก็จะทันเห็นนะครับแล้วก็การปรับอย่างก็คือทั้งเอฟเฟกต์ทั้งพลุทั้งมิสไซล์เนี่ยก็จะแสบตาไม่ลงแล้วก็ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ไม่ลงนะครับผมไม่เหมือนเรนเดอร์อะไรเหลื่อยลื่นขึ้นนะฮะก็ยังกินสเปคที่หนักอยู่ดีนะครับผมก็ดูแสบตาไม่ลงนะฮะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับเดโมที่จะแจกในอาทิตย์นี้ที่ผมกำลังนั่งเล่นอยู่เนี่ยก็น่าจะหมดแล้วนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องที่อยากจะแจ้งนิดนึงนะครับผมก็คือว่าที่แต่ว่าไฮเปอร์โซนิกในเวอร์ชันนี้เป็นเกมที่ต้องการคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างจะแรงอยู่นิดนึงนะฮะค่อนข้างจะแรงสักนิดนึงนะครับผมงั้นก็เลยตอนที่เกมคอมพลีทได้เนี่ยเราจะแตกลายให้สิเราจะทำ Hypersonic 4เวอร์ชัน SD นะฮะงั้นเวอร์ชันก็จะบันแถบติดแพ็กไปกับเวอร์ชันนี้เลยนะครับก็เป็นเกมเดียวกันเลยที่มีกราฟิกละเอียดน้อยลงนะฮะมาตรฐานกราฟิกน้อยลงที่จะให้เล่นคล่องขึ้น
เครื่องโน้ตบุ๊กก็สามารถเล่นเกมได้ด้วยนะครับตั้งเป้าอย่างนี้ดูว่าทำได้เท่าไหร่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน HD ไปนะครับเวอร์ชันไฮเดฟนิชันเขาไม่ออกสูงอยู่แล้วดูแต่ดูดีกว่าสำหรับโปรเตอร์ที่ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะฮะโอเคเวอร์ชัน HD เวอร์ชันนะครับข่าวนึงที่จะแจ้งให้ทราบก็คือในอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี้เนี่ยเราจะประกาศเกมเพลย์ของ Magic Player นะครับผมซึ่งก็ยังไม่ใช่Deathmatch แน่ๆฮะซึ่งก็ไม่ใช่ Deathmatch ง่ายๆแน่ๆแน่นอนครับผมก็จะมีความเป็น Arena Battle มีความเป็นการวางแผนการลบในสิ่งที่ทับซ้อนขึ้นนะครับผมก็รู้ถึงเกมพวกอารีน่าแบทเทิลที่เราเคยไปเล่นอยู่ก็ได้ฮะแต่ว่าเรากลไกนั่นแหละกับเอตัวสี่มาดูกันนะฮะใบให้ว่าเออมาติดเยอะตายโอ้ยบูเดฟอยโอเคอ้าวดิสตาร์ทเลเวลโอเคโอเคเราถึงไหนแล้วก็จะใบให้ว่าของมัลติเพลเยอร์เนี่ยก็จะแบ่งฝ่ายเป็น2ทีมนะฮะแล้วก็มีฐานเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมครับแล้วก็มีป้อมด้วยแล้วก็มีครีปด้วยจะเป็นยังไงอะไรเพลเยอร์นะฮะโอเคครับผมสำหรับเรื่องที่ประกาศอาทิตย์นี้ก็น่าจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวครับผมโอเคขอจบด้วยคิวนี้แล้วกันสวยๆโดนแย่งคิวซะงั้นโอเคครับพอแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเทสยาวครับผม